เดี๋ยวเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวเทอร์กับผมวิทิพัฒน์นะครับระหว่างวันที่21ถึงวันที่22ธันวาคมของทุกปีจะเป็นวันเหมายันหรือว่าวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีนะครับรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างๆกันวันละ1องศาวันที่22ธันวาคมนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดส่งผลให้ช่วงกลางวันจะสั้นลงและกลางคืนจะยาวนานที่สุดในรอบปีภาษาสันสกฤตเรียกว่าวันเหมายันหรือ Winter Solstice นะครับประเทศไทยเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 6:36 นาทีครับจะตกลับขอบฟ้าเวลา 17:55 นาทีตามเวลาในกรุงเทพมหานครรวมระยะเวลากลางวัน 11:19 นาทีเราจึงรู้สึกว่าท้องฟ้าจะมืดเร็วกว่าช่วงเวลาอื่นๆของปีนะครับส่วนทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวประเทศทางซีกโลกใต้นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีทำให้โลกมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันตลอดปีนะครับในช่วงที่ใกล้ที่สุดประมาณต้นเดือนมกราคม147ล้านกิโลเมตรช่วงที่ไกลที่สุดประมาณต้นเดือนกรกฎาคม152ล้านกิโลเมตรการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ที่มีระยะใกล้บ้างไกลบ้างนั้นเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของใกล้ไกลถือเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากจึงไม่ได้มีผลต่อการเกิดฤดูกาลแต่การที่แกนของโลกเอียง 23.5 องศาเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้ตำแหน่งขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ส่วนต่างๆของโลกจึงได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันจึงเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้ใน1ปีเกิดฤดูกาลต่างๆเนื่องจากแกนโลกไม่ได้ตั้งตรงแต่เอียงทำมุม 23.5 องศากับแนวตั้งฉากระนาบโคจรของดวงอาทิตย์ทำให้ระยะเวลา1ปีที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ครับกลับมาติดตามสภาพอากาศในบ้านเรานะครับย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมอยู่ตรงบริเวณทะเลจีนใต้นะครับกำลังจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณของพื้นที่อ่าวไทยครับทำให้พื้นที่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าเรามาดูแผนที่อากาศจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังก่อตัวอยู่นะครับและในวันพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณของทะเลจีนใต้ลงเข้าสู่พื้นที่บริเวณของอ่าวไทยนะครับลักษณะเช่นนี้ครับจะทำให้พื้นที่บริเวณของภาคใต้ทั้งสองฝั่งนั้นจะเกิดฝนตกนะครับโดยเฉพาะในช่วงของระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคมนี้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ครับคือกลุ่มฝนครับที่จะเข้ามาปกคลุมครับศูนย์กลางของมันจะอยู่ตรงบริเวณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักๆนั่นก็คือจังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ที่กลุ่มหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านออกไปสู่ทะเลอันดามันนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นก็จะมีฝนตกเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่สีเขียวตามระดับที่แตกต่างกันนะครับพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสจะฝนตกปานกลางนะครับส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดยะลานะครับอยู่ในพื้นที่สีเขียวครับเป็นฝนตกที่ปานกลางนะครับแต่ว่าต้องเฝ้าระวังครับโดยเฉพาะเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับที่จะสูงถึง 2-3 เมตรครับโดยเฉพาะทางฝั่งบริเวณของอ่าวไทยนะครับและจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นที่จะซัดฝั่งนั่นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและก็จังหวัดสงขลาครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เกิดคลื่นซัดฝั่งครับลมแรงทำให้เกิดสตอมเซิร์ชนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามันครับในช่วงของ22ถึง23ครับจะต้องงดเดินเรือในช่วงนี้ครับมาดูสภาพอากาศความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับทั้งภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออกครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับอุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นนั้นถอยล่นกลับไปแล้วนะครับทำให้พื้นที่นะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น 1-2 องศาครับทำให้ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดภาคพื้นจะอยู่ที่ 16-20 องศาเซลเซียสนะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานนั้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ 18-21 องศาเซลเซียสภาคกลางครับอุณหภูมิก็จะขยับสูงขึ้นมานะครับอยู่ที่ 19-23 องศาเซลเซียสในช่วงเช้าแต่อากาศนั้นก็ยังค่อนข้างเย็นครับและอุณหภูมินั้นก็จะกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่25ถึงวันที่28และช่วงของปีใหม่ครับก็จะได้รับลมหนาวกันอีกช่วงหนึ่งครับตรวจสอบสภาพอากาศในรอบ24ชั่วโมงที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านี้ครับ
ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด14ถึง18องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบนยอดดอยนะครับโดยเฉพาะอุณหภูมิยอดดอยต่ำสุดอยู่ที่3ถึง10องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1ถึง2องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับต้องเฝ้าระวังฝนนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งร้อยละ20ของพื้นที่ในช่วงของวันนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณของภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในNow Weatherครับ